สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับ Pocket Channel ในเกม Final Fantasy 16กันต่อในพาร์ทที่11กันนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วรู้สึกผมจะพูดผิดแบบว่าเป็นพาร์ทที่9นะก็ไงก็ขออภัยด้วยกันนะผมจำไม่ได้โอเคเราจะไปที่รังซ่อนตัวที่ใหม่นะครับผมมาเมอร์ดัมเบอร์เบอร์ดูเบอร์นั่งในคืนนั้นก็ผ่านมา5ปีแล้วมาซาคริสตัลの破壊だ暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ないベアラーを救うにしたってその一方で彼らを苦しめてる彼らも非難の目を向けずにはいられないさ仕方のないことだって分かってはいるけどだがシロはこう言ってたよクリスタルの牢獄をぶち破れとต้องทำให้ได้นะคือทำลายคริสตัล誰かに強いられることなく未来を選び取れ自分の意志でそう言われた気がした彼らしいคิดถึงเขาจังเลย人が人として生きられる場所ตอนนี้เรามีพลังของลามุสด้วยนะฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วซิดให้มานะฮะก่อนที่เขาจะตายสังเกตนะฮะว่าตอนนี้พระเอกลบรอยสักไปแล้วแต่มันจะมีเป็นแผลเป็นอยู่นะเอาละทุกสองคนมาถึงแล้วโฮมสวีทโฮมลังซ่อนตัวที่ใหม่คราวนี้คือถ้าจะเดินทางก็คือต้องมาทางเรืออย่างเดียวแล้วคือถ้าจะมาบุกคือเราสังเกตเห็นได้ไงไงมันไม่ใช่เหมือนแบบอยู่ในหุบเขาอะไรอย่างนี้แหละโฮมสวีทโฮมシド、オットのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。わかった。そうしよう。帰り、シド。そいつを切ったら飯を食おう。シドはกับซิด。ทุกคนตอนนี้จะเรียกซิดแล้วเพราะว่าซิดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนเหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าไงดีนะผู้ปลดปล่อยพวกทาสอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะว่าในโลกนี้คือเขาจะไอ้พวกที่มีลายสาคือจะเป็นเหมือนทาสคือในโลกนี้ที่เขาจะบอกว่าจะมีคนที่ใช้พวกคริสตัลในการใช้ไปกับพวกที่ไม่จำเป็นต้องใช้คริสตัลในการใช้ไปคือพวกที่เป็นธาตุอ่ะที่มีปานอ่ะถูกจับเป็นธาตุอ่ะพวกนั้นอ่ะไม่ต้องใช้คริสตัลเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้พลังเวทอีเทอร์มากเกินไปก็จะทำให้ตัวเองอ่ะกลายเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหินได้อ่ะเพราะว่าใช้พลังมากเกินไปนะครับผมก็เลยแบบต้องการที่จะทำลายพวกคริสตัลอย่างนี้มั้งอันนี้ที่ผมเข้าใจนะもどったか、クライム。がまだクライ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。今回も災難だったな。ดีนะยังมีคนรอดโตยังรอด。滞在人だ。その上。แต่ทรงผมพระเอกดูกระเซาะกระเซิร์ไปกว่าเดิมหน่อยนะ。ผมยาวขึ้น。หน่วยเพิ่มขึ้น。それでルス中に変わったことは。ถ้าเสียงฝนตกเข้ามาก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมเพราะว่าห้องผมมันไม่ได้เป็นห้องที่แบบอัดแล้วมีที่การเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ติดนะตกหนักอยู่นิดหน่อยนะนั่นแหละยัตส์ก็มาดูมาเด้อ彼女と各国の調整をされておくとしよう รู้สึกจะมีเควล่ามก่อนแล้วด้วยนะเห็นป้ายตรงนั้นแล้วนี่คือใครสมาชิกไหนอิคซาの研究さえできれば場所は問わんと言ってたがこんなところでもお勉強とは変わった先生だよ5ปีหนวดเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ช่วยจัดทรงผมให้ดีนิดนึงได้ไหมดูกระซึกกระเซิงไปหน่อยนะแบบ5ปีก่อนยังดูเท่กว่านี้นะวิเวียนนะครับตัวละครใหม่วิเวียนขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมกลับมาจากภารกิจแล้วเหรอโอ้ไม่นี่ตะเกียบ何度か暗殺されかかっただけじゃないか。
騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな？この偉大なる軍事学者、ビビアン・ナインテールズが答えよう。เขาชื่อวิเวียนไนเทลนะฮะ今日も今日とてバリスゼアは知事に乱れたまま史上最悪の滞在にシドの登場に黒の一帯の侵食による世界の荒廃だが世界を揺るがす風はそれだけじゃないザンブレク公国という嵐の存在だอยากรู้จังเหตุการณ์นั้นใครรอดบ้างนะนี่ฮะคาเซโนไทริก北東に位置するザンブレク公国はนี่ละかねてよりその国พวกจักรวรรดินะฮะตรงนี้蝕まれていたそのため新たな領土を求めて海に挟んだฝั่งโอดีนจำได้สัญญาม้านี่ฝั่งโอดีนところが2คนนี้ตีกันอยู่นะโอดีนを擁する強国そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱える。ตรงนี้ที่สุดจะเป็นจุดรวมเหล่าทั้ง5ของประเทศนะ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にカノチへ進行、制圧した。อ๋อถูกยึดกลายเป็นของจักรวรรดิไปแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีคริสตัลเหลือแล้วไงคริสตัลก็เลยต้องมายึดตรงนี้แทนก็คืออยากให้มีซับไทยมากเลยผมอยากรู้เนื้อเรื่องอ่ะForce Walkins มีซับไทยแต่นี่ถึงไม่มีซับไทยอันนี้ Kingdom เนี่ยไอรอนบัตเนี่ยกูจะเอาคืนเพราะนั่นมันของโรสตาเลียเว้ยเพราะตอนนี้โรสตาเลียเละไปแล้วไงเพราะว่าพ่อเราตายเราไอ้นั่นเองเพราะว่าเมื่อตอนพาร์ทที่แล้วเราไปทำลายมอเตอร์คริสตัลของฝั่งไอพวกโฮลี่เอ็มพายคือจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ไงพอเราไปทำลายปุ๊บพอมันไม่มีคริสตัลมันก็ไปเอาตรงที่อะไรนะไอตรงที่แบบที่รวมของพวกแบบแต่ละประเทศอยู่ตรงนั้นอะหมายถึงแบบเป็นแคลนหรือเป็นประเทศอะไรอย่างนั้นอะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะไปยึดมาเลยเพราะว่ามันมีคริสตัลอยู่ไงไปตีชกอีกอ่ะล่ะไปคุยกับใครเกฟจะรอดไหมนะเพราะเกฟโดนฟันตาน่าจะตาบอดข้างหนึ่งแล้วพยาบาลคนนั้นรอดไหมนะที่รักษาจิวอ่ะคือเหตุการณ์ตอนนั้นเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดเลยมีตู้เพลงมีอะไรหมดแต่ชอบแบบนี้มากกว่านะบรรยากาศสว่างกว่าไม่มืดแต่พ่อค้าเราตายแล้วดีนะทำเควสไว้ก่อนฮาริโปคราเตสฮ่าๆそう呼んでくれるのはお主くらいだな語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになるクライム無事に戻って何よりだビビアンから本を預かったこれをあんたに返してくれとねえ、เอามาคืนหนังสือห้องสมุดバカ先生は相変わらず読むのが早いのわしももっと解読が早ければこの人の頼みに応えられるかもしれんが先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかったお主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだこれだけの書物とあんたの学識をもってしても、未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。何か分かったら知らせよ。助かるよ。書物に囲まれ、木の実を食い、知識の海に浸る。ここはわしの楽園だ。
気にすることはない。テトは見てた。語り部、木の実ばっか食べてる。クラも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、笑わせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。初校で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいと崩るのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにも、まだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。チー、ハルコトポトク。チューレはあんやや。部屋で休むとするか。กลับไปพักที่ห้องก่อนดีกว่าใช่กลับไปพักเถอะข้าอยากลุยในเรื่องต่อแล้วเอ๊ะโอ้ไกลี่ไกลบ์นี่ไงทราจาโอเคทราจาก็ยังรอดโซโนคาโอมูมินาเรตาวะฮิมาจะทาดาโนบูไอโซนาโยเฮะって感じ刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。え、ゲープラーメナ。感謝してるよ。そりゃどうも。で、なんてラーレ。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。ちょっと待って、ガブ。あ、でもラーディオ。部屋に置いてあるからって。わあ、バイブントは。わかった。すぐに確認する。うん、ネビトサブド。ガブから手紙。隊長の剣より高そう。なんだい。あお、パーがやんロード。ああ、どうだい。頼んだよ。ตอนนี้เหลือพี่อ้วนยังอยู่ไหม？クライブ。นายเป็นผู้นำแล้วนะใครสัญญาฉันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกสัญญาครับจะไม่ให้เกิดอีกเราจะทำตามสัญญาเอ๊ะอุปกรณ์นี่ก็แพงอยู่นะเจียนี่เออพูดถึงรู้สึกว่าอ๋อของรามูสจะมีสร้อยหนึ่งนี่ผมนะเป็นสร้อยที่แบบเนี่ย Fate of Rebirth คูลดาวน์ลดคูลดาวน์นะครับใส่อันนี้คืออะไรเพิ่มดาเมจ Inferno นี่คือตัวไหนนะท่าใหม่นี้ป่ะ Inferno มันตัวไหนวะนี่ๆๆ Ignition อ๋ออินิชันนี่ท่าไหนวะอ๋อท่าทะลวงโอเคเดี๋ยวดูก่อนฮีทเวฟเราไม่ได้ใช้แล้วนี่นาจะใส่ทำไมเฟืองนี่ทำให้ครูดาวท่าฟินิกได้เร็วขึ้นอีกลดไป12วีนะฮะさっきオットーが来たわガブの手紙をWall of Memory นี่ของซิดนะที่แทงนะฮะที่แทงด้วยกันจดหมายบนโต๊ะอ๋อตาบอดข้างหนึ่งได้ด้วยรีพับลิกันทหารพวกรีพับลิกันปะทะกับเอ็มพายที่ทวินไซด์แอนด์มันเราซัมมอนเดอะฟอร์ซัมตันไอเล็กออนยูดันทูนั่นกาบูว่านั่นเต
ครับเขียนว่าอะไรเหรอดาร์เมเกียが軍を動かした空母クプカも関わっているไอ้ครับก้าこれで奴の私兵はしばらくの間ベアラーを襲うことはないそうよかったこの戦は俺たちの好機だนี่เป็นโอกาสของเราโอกาสที่เราเรารอโอกาสล้างแค้นไอฮูโก้คาฟก้าそれにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思うごめん遅すぎたくらいだよ5ปีที่มันเนิ่นนานเหลือเกิน使いこなせていればもっとうまくやれてたはずなのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ召喚獣になると大きな負担がかかるものあなたの体の方が分かっているのよ良くないことから守っているんだわ君にばかり負担をかけてるなこれまでたくさんの場所を巡ってきて私にもようやく分かったのマザークリスタルは人を幸福にしない恩恵が大きければ大きいほどそれ以上の争いや差別痛みや苦しみを生み続けてるそれは黒の一体を大地に広げて人から生きる場所を奪いながらまあ、もう一番戦争でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから。พวกเราจะเป็นสิ่งนั้น。手伝いたい。ฉันอยากจะช่วย。ジル。ジル。だが。แต่ว่า。それにね。แล้วอย่าลืมนะ。あの時、ジョシュアが救ってくれた命だから。ที่เราอยู่นี่ได้เพราะโจชัวให้โอกาสที่สองนะ。นี่ครับคนนกฟินิกซ์。ジョシュア。โจชัวยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่นั่นก็ใช่ไม่ใช่ภาพลวงตาโจชัวก็อัลติมาถูกยอมใช่นี่เสียงเขาเรียกถึงอัลติมาแต่คือไม่รู้ว่ารอดป่ะที่มันโดนถล่มลงมาแต่น่าจะไม่ตายเนาะเดี๋ยวก็มือมีแค่กี่ทหารนะถ้าโจชัวยังมีชีวิตอยู่ก็เขาต้องตามหาสิ่งนั้นแน่นอนมีความหวังแล้วฉันคิดว่าเราจะขับมาได้อีกไหมฉันเชื่อว่าเขาทำได้มีแต่เราต้องทำแต่กลัวว่าถ้าได้พลังของน้ำแข็งคือก็แปลว่าจิลก็ต้องตายสิอารมณ์ประมาณนั้นป่ะทำลายมอเตอร์คริสตัลเพื่อซิดเนี่ยผมห่วงตรงนี้มากเลยเหมือนการได้พลังมาใช้แต่ละคนเนี่ยคือก็คือต้องตายอะไรอย่างเงี้ยที่จริงคือมันไม่ต้องตายก็ได้นะคืออย่างตอนเบเนดิต้าซิดตัวใครเอาพลังไปก็แค่แบบหมดแรงไม่มีพลังอะไรอย่างงี้ในขณะเดียวกันนี่ไงโจชัวไม่ตายจริงด้วยทางตอนเหนือของเทอริสโตรีこの数年で黒の一体は広がる。しかし、ひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ。いずれ大陸全土が染まるだろう。アルティマは突破できないにとはいうにしま、ほ、とん5ปีที่แล้วมันนั่นน่ะนะ。アルティマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。ねえ、兄さん。ねえ、ピー。何ができる？คิดว่าผมทำอะไรได้บ้างไหมไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวพี่มาช่วยเอาจริงนะน่าจะรวมตัวกันนะจะได้ช่วยกันเฮ้ยมีปัญหาแล้วโทษทีแชมป์ไม่ได้มันจะมารบกวนนะไม่ต้องใส่ใจหรอกก็แค่เดินกันนิดหน่อยพูดมาเลยออตโตมาถ้า
มาจากชื่อโรงแรมอ่ะเธอหายตัวไปว่ากันเข้าใจแล้วมาท่าไอ้คนที่ชื่อคุณแฮมมาท่าอ๋อคนของที่โรงแรมเปล่า The Gathering Storm มาซะนี่何があったเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วโรงแรมนี่หมายถึงไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมที่โรซาเลียใช่ไหมนั่นมาท่าปะผมจำชื่อตัวละครไม่ได้ว่ามาท่านี่คือแท้ที่นั่นหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเควสเสริมไหมคุณจะต้องการอะไรคุณอยากสอนอะไรเกรดเรื่องของคุณอ๋อมีประวัตินี่ดิไงโอ้โหเยอะแยะมากมาย simulation นี่อ๋อนี่มันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะนี่ตอนเด็กที่ไปกัน the night of fame นี่แล้วถูกพวกนี้ตามเข้ามานะฮะแล้วก็ตรงนี้อะไรอย่างงี้โอเคก็ตามนั้นแหละมันคือเป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวนะไม่มีอะไรมากก็คือใครที่แบบเขาจะสรุปเรื่องราวให้ว่าแต่ละเหตุการณ์เป็นไงบ้างดีผมชอบมันมีบอกความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีบอกว่าแต่ละเหตุการณ์ตัวละครเราไปทำอะไรและใครมันโจมตีอะไรยังไงเนนโดนาことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りに。นี่ไงเหมือนตอนที่อีสต์พูลที่พวกจักรวรรดิมาโจมตีロザリアを治める俗領総督府の名の下でベアラをかくまう者たちを大国家と称して虐殺。今やその手はベアラそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。で、ตอนนี้ヒガが消えた。マーサは大切な協力者だ。ถ้าวัดไปตัวอยู่ในจักรวรรดิแล้วก็สวยเนี่ยมาซาโนยาโดะへ行ってくれ現地に石の剣を派遣してやる連中と合流して彼女を見つけ出すんだあすぐに出るเดี๋ยวไปในนี่แหละต้องไปช่วยมาท่าแล้วกดวาร์ปได้เลยไหมตรงนี้มีเควสเสริมมันอยู่ตรงไหนวะเฟสเสริมอ๋อตรงนี้เดี๋ยวรับเฟสก่อนจะได้ไม่พลาดโซยโซคิตต์ร่าฮะลุงรีเควสอะไรผมทำลืมดูกะしたのかครับอ่ะお前のそう言ってヤクロザリヤツ分かったดื้อ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 รับแล้วเรียบร้อยที่นี่ก็ไม่น่ามีเควสอะไรละนี่ผมไปทำเควสเสริมก่อนนะโอ้ตรงนี้เองอุ๊ชあれがオボルスの言っていたのか。えい、えい。うん。うわ、パラン、フェニックス、パパ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 、うわ。や。うん。นี่เนี่ย
มันใช้ใช้ยังไงวะเดี๋ยวนี่พอเลี้ยงแล้วปล่อยอ่ะเลี้ยงแล้วกด O อีกทีหนึ่งมานะこれが共鳴液だな。オボルスに渡してやろう。เดี๋ยวนะพอไปหนึ่งอ๋อนี่ไงกดโอทิ้งด้วยโอเคครับไปส่งเควสก่อนอ่ะประตูอ๋ออยู่นี่แต่ถ้าสมมติว่าพวกมันบุกเรือมาเยอะๆอ่ะก็หนีลำบากหน่อยเนี่ยอ่ะเรียบร้อยเอาไปQuest complete. โอ้ได้มา250คุ้มคุ้มต่อไปก็ไปเควสหลักเลยนี่ไงใช่จริงด้วยคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมควายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนนี้ก็คือ石の剣とか。ยังไงแต่中がまだ近くにいる。ไม่นะทำไมบ้านกูก็ต้องมาเล่นทุกทีเลยเนี่ย指導来てくださったんですね。ねえ、それ君が来た。発見された石の剣というのは、お前の部隊。ฉันเชื่อใจนายอยู่แล้ว。おっと、あとは誰かが来て。状況はわかるか。ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを、お前たちは住民の手当てを。うん。で、ちゃんがディジェムジャッカーに、ファンドゥドゥエ。シド。駐屯兵は、ベアラー粛清と口にしていたのか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ไม่ต้องห่วงข้า。わかった。ข้าสามารถ、สบายมากเป็นสบายเลยนะ。ดักครับ、ครับ、ครับベアラー粛清だなんてただごとじゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。ではどうかね。とんぱいなに。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。えい、ケンちゃんねえな。僕は何を企んでる。ตอนนี้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น。เกิดสภาพอากาศดูไม่ดีมากฟิตมากเสียงจะดูเข้มๆเปลี่ยนไปนิดนึงก็เปล่านะเสียงตอนใช้ท่าแบบว้าจิวนั่นมันอ้าวคุณมาท่ามาซาบุจิกะปลอดภัยเปล่าคราบใครอิโซยเดชูโดอินเอไม่ต้องห่วงข้าเกิดอะไรขึ้นเหรอเดตันดาเกิดอะไรขึ้นน่ะเหรอไอพวกแบ็กชิลนั่นไงแบ็กชิล
แบ็คชิลโลดังฉันจะหนีออกจากที่นี่เพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นแบบนี้แต่ถ้าทุกคนทำแบบนี้ทุกคนจะตายแบบนี้ทุกคนถูกฆ่าแน่มาซาここにいては危険だกลับไปที่โรงแรมเถอะいいな分かった2人ともどうか頼んだよทั้งสองคนฝากด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะเล่นมันเองแบ็คชิลล์เหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ได้อีกครั้งแรกมันมีโล่ดำด้วยเหรอนี่ทะลึ่งมาทำล้อเลียนตามชื่อโล่ผู้พิทักษ์แห่งโดซาเลียเหรอเฮ้ยชึบเร็ว26เออคนในนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยบาดหลวงด้วยต้องรีบแล้วอะไรเล่าแมงมุมฮู้นี่เสียงแบบดักแน่นอู้ว争った跡があるわทำมาช้าไปงั้นเหรออิโซะน่าจะมีคนอยู่ข้างในหลวงพ่อโอ้โหเละนั่นてことクソ。โอ้ย貴様ら何者だ。พวกแกเป็นใคร。ザンブレク兵。ไอ้พวกฆาตกร。マーサさんのところに押し入った中東兵ね。あの女。สองคนนั้น。助けを呼び上がったのか。ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็。構うことはない。たかが傭兵不正に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪。粛清隊。แม่มีคงดาบ。อ๋อนี่ไงพวกเกาะดำ。แบ็กชิลแล้วไงอ่ะก่อดำก่อขาวแล้วไงอ่ะฮึ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 เออไอ้พวกน้ำลากมั่งเออเกาะดำนึกว่าเท่เหรออยู่ที่ฝีมือไอ้น้องพลังแห่งฟินิกผิดอันโทษอันนี้อุ้ยอ่ะโธ่นึกว่าแน่ไหนอีกตัวอยู่ไหนนี่เนี่ยโถนึกว่าจะแกร่งเจอท่าลากไปกินท้าวสตาจัดการได้หมดแล้วยังนะคิดว่านะแล้วบาดหลวงไปไหนเอ่ยหรือว่าโดนไปแล้วแต่ผมไม่ทันเห็นสกิจไนを見て回りましょうまだ生きている人がいるかもしれないเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะบาดหลวงอ่ะหลวงพ่ออยู่ไหมครับอุ๊ยこれはนี่มันโอ้โห委員長様がท่านบาทหลวงไม่ท่านบาทหลวงก็มองไปแล้วเบียร์ราの全身が石化してるพวกท่าเขายอมตายเพื่อปกป้องเขาพวกเบเลอร์นะเขาใช้เวทมนต์เพื่อปกป้องเขาこの人まだ息があるわใครเขายังหายใจอยู่
俺たちはマーサの仲間だ。พวกเราเป็นเพื่อนของมาธาแล้วมาเนี่ยเพื่อมาช่วยฮวกุโรคิชิวะจักรวาลมันตายหมดยังสุดท้ายทั้งหมดจักรวาลไปหมดแล้วสบายใจได้นั่นเหรอยกันดีจังเลยคุโรคิชิวะไอ้พวกเกาะดำนั่นมันกลับมาสร้างขึ้นซังบริกの特務部隊だベアラー粛清はロザリス城下でロザリスจะไม่ได้ถูกปกป้องถูกกว่าพวกเราจะปกป้องเธอโลกตีรุดอกเดฟอร์ดこのことบอกมาถ้าไปขอร้องซิดเบอาราตาจิโอบอกเธอว่าไม่ใช่ความผิดของเธอแล้วก็ไม่รอดสตาร์ทโอเคได้เดี๋ยวจะไปบอกให้ซิดอยู่ไหนซิดโคลの声だเสียงโคเสียงโคนี่クライブคลายเขามองแล้วอ๋อแข็งแล้วなくなったわインチョウ様たちの埋葬を終えました。しかし、ベアラーたちの遺体は、でもベアラー、全身石化の弊害で粉々に。他没人死那样。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るために、みんな最後まで戦ったのね。他を総じゃん。マーサさんから話を聞いて、急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて。安らかに眠れるようにでしたらこの砂をリドック町海峡のたもとへ院長様が常々そうなさっていました川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと俺が行ってこようありがとうクライブでちゃんで何コール私たちは修道院の中を片付けましょうดื้อ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 ดับเฟสอ๋อนี่ต้องไปทางนี้เฮ้ยช็อตช็อตนี่อะไรวะนี่น่ะใส่แหวนแล้วนะยังรู้สึกอุ๊ยโอ้เป็นมอนแรงด้วยล่าค่าหัวมาระวังด้วยหัวล้อเหรอหัวล้อเหรอโอ้ไม่โดนหรอกออกมาก่อนเว้ยนี่นะนี่นะนี่นะนี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์
นี่ออกมาก่อนสิโอ้เฮ้ยนี่นี่หัวล้อหัวล้อออกสิครับอยู่ทำไมล่ะโอ้ยควรครับนี่วาริดาวาริดาสกิลผมยังเซตมาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าค่าของรามูสผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดีลาการใช้เวทเป็นไหนตายซะแต่เมื่อกี้เวลาเควนี่มันอ๋อจิวไม่ได้มาด้วยก็งงเอ๊ะทำไมจิวไม่มาร่วมสู้ด้วยลิดอก町海峡この辺りだなวะ10บาทเองมีตัวอะไรอยู่ในน้ำมั้ยเนี่ยこの水によって思いにが洗い出され魂が次の世へと運ばれますようにเหมือนลอยอังคารป่ะอันเนี้ย終わったのね จบแล้วสินะใช่เสร็จสิ้นああ中道院の方はええ片付けてきたコールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっとマーサさんも心配してる。จับมาโคเป็นห่วงมาท่าด้วยตรงนี้เรายังไปไม่ได้กลับไปหามาท่อว้าไปซะさっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない。マーサ、ขอโทษนะ。間に合わなかった。マ、ฉันไปไม่ทันนะ。いいんだ、クライブ。ไม่เป็นไรครับ。コールから聞いたよ。ありがとう。みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか。いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かが。そういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだとこのまま黒騎士どもの勝手にはさせないベアラー粛清など許されるものかだが目的は何だ
イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか。もうこれ以上、奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して、今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。わかった。それじゃあ、うん、俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。โอเคเราน่าจะกลับไปฐานไปเจอเกฟก่อนนะแบ็กบัตเลือดดำสัญลักษณ์นั้นคืออะไรฮิลหรือเควสเสริมมันคืออะไรอยากจะรู้そこの人そこの人おおここに来るショコボああでもただ魔物やそれもどうかあいいだろうありがてそれでそのチョコボはどこにだテレビはチョコだひんないなあのチョコ一目見ればわかったそれじゃクエスンだまさんなまんเป็นรูปบวกตามล่าหาโจโคโบกทำเควสเสริมก่อนนะดงนาโจโคโบนั่นเดี๋ยวนะไววิงวันเดอร์โจโคโบกขาวใช่ของเราป่ะนะนี่ไงคนนกสีขาวこれはチョコボの飾り羽ね。คนนกของโจโกโบสินะ白โจโกโบなんて珍しい。เหมือนเอ็มโบเซียเลยนะあいつを思い出すな。เจ้านั่นเป็นนกที่กล้าหาญมากこの足跡ดูเหมือนจะไปทางนี้นะเอ้ยหรือเราจะได้เจอเอ็มโบเซียก่อนเจอแอมโบเชียจัดการพวกนี้ก่อนมานี่ดึงมานี่ Get over here โชโกโบ売ってた野党か。ใช่โชโกโบเหรอสภาพคนเละอย่างนั้นนั่นไงน่าจะแอมโบเซียป่ะようやく追い詰めたぜ。散々俺たちを焦げにしてくれやがって。仲間の仇だ。その白い羽を血で染めてやる。え、ホクジョン。待て。ダリオ。なんだてめえ。อะไรวะของแกในแน่จักรบุกของโรซาเลียนี่ถ้าทำร้ายเธอกูจะอักมึงโสดทีนะพวกถามว่าฉันไม่เตือนล่ะฮู้บอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนอย่าหาว่าไม่เตือนนี่ฮึมานี่Get over here! อ้าว มานี่ เตะหมา โอ้หลบ
โอ้โหอีกทีโอ้โหรู้แล้วว่ามีอีกทีแต่กูหลบไม่ได้นี่มึงเป็นใครทำไมมึงหลบไปได้มึงทนไปได้ขนาดนี้มึงไม่ใช่คนธรรมดานี่เอาเลยเลยไปโอ้โหโดนสองครั้งฟินิกเข้าไปอีพวกโจรนั่นไงเอ็มโบซีจริงด้วยปลอดภัยแล้วนะโอมายกะโรซาเลียโนโคโคโรกะนายเป็นโจรของโรซาเลียใช่ไหมเนี่ยทอร์กัลกะรู้จักโทโก้ด้วยเหรอจำครับมาได้แผลนั่นมันหรือว่าในตอนนั้นใช่นี่แหละแอมโบเชียตากบอไปข้างหนึ่งเพราะเองไงยาฮิมาเชียน่าชื่อแอมโบเชียใช่แล้วアンブロシア、よく生きて。ยังมีชีวิตอยู่สินะใช่เขาก็บอกเอ้ยお前にも仲間がいるんだな。นายก็มีพวกอยู่สินะโอ้ย大丈夫かโอ้ยเป็นไรเปล่า心配になって来ちまったぜโอ้ยเป็นห่วงแทบแย่野党どもを倒してくれたんだเนี่ยเจ้าคนนั้นน่ะนะโคตรลบไปแล้วสินะโชโกโบも無事みたいでよかったดีอย่างเลยที่โชโกโบไม่เป็นไรจริงๆว่าที่จริงแล้วมันคือสัตว์เลี้ยงของข้าเองเล่าความก่อนやれやれロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。โอ้นายเป็นจงบอกแห่งโรเซียผู้ฆ่านั่นเองหมายถึงแบบนักรบ昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いやそういうわけでは。おっと。野暮なことを聞いたか気にしないでくれ。アンブロシアどうした？アンブロシア、みんな。一緒に行きたいんだよ。彼は、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 彼何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんともなける話じゃねえか。なんとも泣ける話じゃねえか。ファンの涙。ちょっと待ってくれ。待って、待って、待って。待って、待って、待って。待って、待って、待って。待って、待เป็นนักรบตาเดียวสเนคไม่ใช่ดูดาเป็นไงこれでいつでも行けるぞดูรอเลยไหมขอบคุณที่ช่วยเหลือข
ขอบใจมากแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะเราเป็นคนของเราที่นี่ก็ไม่มีคนที่ไม่รู้จักเราที่นี่ก็ไม่มีคนที่ไม่รู้จักเราดังนั้นโรซาริอาของเราอันซีสิ่งที่คุณสามารถทำให้ฉันสนุกได้ถ้าอย่างนั้นที่บ้านของช็อกโกโมถูกล้อมรอบจนถูกล้อมรอบ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 ขอบคุณมากお前が必要な時にはすぐに呼ぶこれからまたよろしくなアンブロシアฟิลิปตอนนี้ฝากด้วยนะแอมเบอร์เชียได้น้องนกแล้วแอมเบอร์เชียโชคโบอันล็อกเป็นเวลา18ปีแล้วนะที่สุดใครก็ได้กลับมารวมกับโชคโบอีกครั้งวีดฟิวกดแล้ววิ่งไปโอเคอันนี้เบรกありがとうアンブロシア。โอเคก็กลับไปที่ฐานก่อนดีแต่มันต้องมาวิ่งตัดแต่ตัดตายแล้วน่าจะ戻っているはずだ探してみよう。ロザリアの方でโอ้ครับง่ายใครเกตัดสระしてんな報告をรายงานมาหน่อยสิยังคงไม่เปลี่ยนってもんがない。โอ้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะดูสาเจอขึ้นกลางทีไม่ต้องเป็นのが悪いんだいいからお前も座れนะนายนั่งลงได้แล้วดเรกเฮดが消滅した直後ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入ったあそこにはマザークリスタルがあるその上未だ黒の一帯にมันไปย้ายย้ายถิ่นฐานแล้ว長らく続いた自治領の不可侵มันไปอยู่ไอ้ตรงอะไรวะเดี๋ยวผมโชว์แผนที่ให้ดูนะこんな旨味のある場所一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろうそんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対しついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだ。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス。ダルメキアのドレイクファング。ねえねえ。ウォールードのドレイクスパイ。เด็กสไปร์เด็กคริสตัลจิจิแล้วก็หาของเดร็กดาร์เมคิอา軍の大半はザンブレクの県で自治領に出向いてるとなると狙うはドレイクファングかいやダルメキアは戦を仕掛けたからだ当然背後を取られないように守りを固めるมันต้องมาเฝ้าแน่นอนมันไม่เอายกไปหมดหรอกมันต้องกองกำลังป้องกันบ้างยกไปหมดก็ชิบหายดีแค่โดนตีตลบหลังไงเด็กบลิสลมหายใจของเด็กจะว่ายน้ำไปหรือลุงของข้าเองไบรอนลอสฟิลด์
ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド大砲バタにかけるとんでもない大豪商だろ。ロバイロン・ロズフィールド。待て。そうだよ。お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。ちゃうよ。おじは歴史とした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。商船なら都合がつくかもしれない。行けそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、เราจะไปทำลายไอ้ตรงนั้นก่อนใช่ไหมอ้าวยังอยู่เหรอเนี่ยยกเว้นนี่ฮะยกเว้นคนทำกับข้าวที่อุตส่าห์ไปเสิร์ฟออโต้เคาน์เตอร์ is now open ก็คือพวกล่าค่าหัวอะไรอย่างงี้นี่เองไหนขอไปดูซิよし支度をしたらポートイゾルでนี่ไงพูดถึงก็มีเควสเสริมเลยโอ้พี่นะโอโตโนเอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนไอ้ที่ไอ้คนรับเควสเนี่ยต้องไปทางนี้อ่ะเดี๋ยวไม่คุ้นชินกับสถานที่สักครู่เดี๋ยวผมจะได้ปิดคลิปแหละขอเวลาแป๊บหนึ่งพอมา1ชั่วโมงแล้วมันเริ่มให้เราทำอะไรเยอะๆแล้วนี่คืออะดาคไรบ์เรซิเล่確かเอ๊ะอนาตาไหนดูซิこちらがあなた宛に届いた品です。อ๋อ talk to the tea house let's play อันนี้ใช้บนเซอร์เกอร์ลิงมาตาどうぞようクライブ。どうぞ見てってくれ。あ、ไม่มีไอ้คลิปเขียวข้างหน้ามันคืออะไรล่ะครับ。なんだ、ネク、リスキ、各地ドイツも。お前人のリスキ分かった。นี่คือราคาหัวเราปรับนี่ไปแล้วส่วนนี้เรายังไม่รู้ส่วนนี้โอ้โหน่าจะหนักอันนี้ C B ใจเย็นนะพวกงั้นเอาเป็นว่าตัวนี้ผมขอจบในส่วนของเกม Final Fantasy 16 Part นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่านี่คลิปมันจะยาวแล้วผมอาจจะไปฟาร์มเล็กๆน้อยๆก่อนรู้สึกว่าศัตรูเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วเราต้องเก่งขึ้นตามบ้างนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดซับให้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมยังไงยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ Final Fantasy 16นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย